ในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นเสขะบุคคลเป็นบุคคลที่จะยังต้องศึกษาเพื่อละเพื่อจะเลยเด็กโละหน้าที่ที่จะเพิ่งปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมวินัยนี้ของเรายังไม่สิ้นสุดทางเดินในวัฏฏะของเรายังไกลอยู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาจะไปปรับวันประกันพรุ่งว่าวันหน้าเราจะทำวันโน้นเราจะทำไม่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่หากเป็นวินาทีนี้ที่เราเป็นกำหนดรู้ในปัจจุบันความตายอันเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลายย่อมครอบงำเราอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจดูกันแต่เพียงแค่ว่าหายใจเข้าครั้งหนึ่งถ้าไม่ออกมาเราสูดลมเข้าครั้งหนึ่งลมไม่กลับออกมาเราก็ต้องตายเราลมออกไปแล้วไม่ย้อนกลับเข้ามาอีกเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นความตายของเรามีอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเปิดลมเข้าทีหนึ่งเป็นความเปิดปล่อยลมออกทีหนึ่งเป็นความดับช่วงว่างระหว่างการสูดลมเข้ากับสูดลมออกอย่าปล่อยลมออกติดต่อกันช่วงนั้นเป็นความว่างความคิดอันที่มันเกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะจิตความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นความเกิดความคิดนี้ดับไปเป็นความดับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแน่ใจหรือว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทและโอกาสต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงพยายามกำหนดจิตทำความสงบดูพระไตรลักษณ์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตของตนเองเมื่อเรากายกับจิตของเรายังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่เกิดจากจิตกายเราย่อมรู้สุขเกิดขึ้นเรารู้ทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความสบายเกิดขึ้นเรารู้ความไม่สบายความไม่สบายเกิดขึ้นเรารู้เรามีสุขมีทุกข์จับเปลี่ยนกันไปความจับเปลี่ยนสว่างความสุขและความทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดหย่อนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดดูเราจะรู้ความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะที่มันไม่เที่ยงมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันคงอยู่กับที่ทรงตัวอยู่ตลอดกาลไม่ได้เรารู้ความไม่ทรงตัวอยู่ตลอดกาลของสภาวะนั้นๆไม่ได้เราก็รู้ทันทีว่าสิ่งนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวมันไม่สามารถที่จะดำรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏการเกิดขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดสลายตัวลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งที่เป็นวัตถุธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งที่เป็นโลกธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถกำหนดรู้ได้โดยจิตสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมะโดยธรรมชาติธรรมะที่เป็นมาโดยธรรมชาตินั้นเขาย่อมมีกฎตายตัวอยู่เพียงสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในโลกนี้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามสิ่งที่มีจิตใจไม่มีจิตใจก็ตามโดยที่สุดแม้จะเป็นวัตถุซึ่งไร้วิญญาณก็ตกอยู่ในกฎธรรมชาติของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงจากกฎอันนี้ไปได้ดังนั้นธรรมะที่เราควรจะเรียนรู้
คือธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองกายกับใจของเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติอันนี้ได้กำเนิดมาจากบิดามารดาซึ่งมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่จุดเล็กๆจนกลายเป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามแบบของธรรมชาติเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราเป็นมาโดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องอาศัยใต้เหยียบลงบนพื้นแผ่นดินเอาหัวชี้ฟ้าอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติอันนี้ก็อยู่ในกฎที่เรียกว่าธรรมะอันเป็นธรรมชาตินั่นเองทีนี้ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีกายกับใจเป็นเครื่องประกอบกันเรามาศึกษาประสอนธรรมชาติเราอาศัยกายกับใจเป็นหลักหรือจะเรียกว่าเอากายกับจิตเป็นหลักก็ได้กายกับจิตแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้ากายปราศจากจิตวิญญาณตรงนี้ถึงจะติดอยู่ตายก็ถึงแต่ความตายแล้วก็หลายตัวจิตวิญญาณดวงนี้ถ้าไม่มีกายก็ทำอะไรไม่เป็นก็เพียงแต่เป็นนามธาตุอันหนึ่งหรือวิญญาณธาตุอันหนึ่งลอยละล่องอยู่หาที่เกาะไม่ได้ตราบใดยังหาที่เกาะไม่ได้ยังหาที่เกิดไม่ได้รูปร่างตนตัวอันเป็นวัตถุธรรมก็ไม่ปรากฏจิตวิญญาณดวงนี้ก็ต้องล่องลอยไปหาที่เกาะซึ่งแม้แต่บุญกรรมจะซัดพาไปให้ตกที่ไหนบางทีจะเหมาะเพราะได้ก็อาศัยจิตวิญญาณดวงนี้เป็นของกลางๆและมาอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์ถ้ามีเศษบาปจะเหลืออยู่บางทีก็ไปเกาะร่างสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทางนี้สุดแท้แต่บุญกรรมจะพาให้เป็นไปบางทีก็มีก็ไปเกิดเป็นร่างมนุษย์เป็นร่างเทวดาอินทร์หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ใต้อิศวรนารายณ์เป็นต้นอันนั้นแล้วแต่บุญกรรมจะตัดพาให้เป็นไปความเป็นไปอย่างที่กล่าวนั้นบางทีเกิดเป็นสัตว์บางทีเกิดเป็นมนุษย์บางทีเกิดเป็นเทวดาบางทีเกิดเป็นอินทร์เป็นพรหมยมยักษ์บางทีก็มาเกิดเป็นพระเป็นเนรและเป็นพระเป็นเนรบางครั้งก็มีจิตใจหมั่นขยันลงคำว่าสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบางเวลาก็เกิดที่เกียจที่ร้านก็เลยอยากจะมาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลักษณะแสดงถึงพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาการเนื่องด้วยกายของเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มแต่รู้เพียงสาขึ้นมาเรามีความภาคภูมิใจในความเจริญเติบโตของเราเรารอวันรอคืนว่าเราจะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อไรถ้าหากท่านคิดอันนี้มันเป็นไปสิ่งที่เราคิดเป็นไปตามความประสงค์ของเราเราจะเริ่มขึ้นด้วยเนื้อด้วยหนังเราก็ต้องกับมีผิวพรรณวรรณะสุดของมีหัวคิดสติปัญญาสามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าการเจริญจะได้ถ้าหากมีหลักฐานดีมีทรัพย์สินเงินทองก็คูณมากขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้ก็ขอแสดงถึงการเจริญในด้านฐานะใครได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนเป็นหลวงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครอบครัวเป็นเจ้าข้าเจ้าขุนก็เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์การเจริญทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าการเจริญแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราชอบใจเราจึงเรียกว่าเจริญแต่แท้จริงก็คืออนิจจังตัวเดียวนั่นเองเพราะเราไปติดคำว่าเจริญเจริญนี่
เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเจริญขึ้นเป็นสิ่งดีพิเศษเป็นสิ่งที่เป็นไปตามที่เราต้องการเราสมความปรารถนาเราก็ดีใจแต่แท้จริงความเจริญดังที่กล่าวนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปในข้างฝ่ายเจริญเราดีอกดีใจเพราะมันชอบใจเราดีอกดีใจเราชอบใจในสิ่งที่มันเจริญรุ่งเรืองบางครั้งจะลืมตัวลืมตัวจะลืมนึกถึงความเสื่อมเราจึงขาดการพิจารณาถึงกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความเจริญเป็นสิ่งที่ปิดบังพระไตรลักษณ์ถ้าเราไปเพลิดเพลินหลงไหลไปสิ่งที่มันเจริญไปตามความต้องการเราจึงมองไม่เห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าพระไตรลักษณ์และทำให้เราเพลิดเพลินหลงประมาทในวัยในความไม่มีโรคในความสุขสมบูรณ์ของร่างกายในความสมบูรณ์พูนสุขของทรัพย์สมบัติตราบใดที่เรายังประสบกับความเจริญรุ่งเรืองดังที่กล่าวไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ประสบแต่ความดีใจความเบิกบานใจว่าอะไรเราก็สมปรารถนาแต่ความสมปรารถนาอันนี้มันเปรียบเหมือนยาพิษเปรียบเหมือนน้ำตาลก็มันมีโอกาสที่จะแสดงพิษสงเพราะมันออกมาเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายคล้อยไปในทางความแก่ความเจ็บและความตายทรัพย์สมบัติมีอันเปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณจำนวนมากมากลดลงน้อยน้อยเรื่องจากเราต้องเบี่ยงสันพันส่วนให้แก่คุณบุตรคุณธิดาผู้สืบทายาทผู้รับมรดกหรือบางครั้งอาจจะมีอันเป็นไปในทางเสียหายด้วยเหตุจากใดจากหนึ่งซึ่งเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมอาชีพเอาภัยไฟไหม้ราชภัยโตและภัยทำให้เราต้องหมดสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นบางทีถึงกับต้องขอยกเลิกตำแหน่งจากความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ใหญ่โตกลายเป็นราษฎรธรรมดาหรือบางทีอาจจะต้องโทษเข้าไปอยู่ในที่คุมขังอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความเจริญเหมือนกันเป็นความเจริญในข้างฝ่ายเสื่อมความเจริญอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับความเปลี่ยนแปลงในข้างฝ่ายเจริญเติบโตขึ้นความเจริญในการเติบโตขึ้นทุกวิถีทางเรียกว่าอนิจจังฝ่ายข้างเจริญทีนี้เมื่อเจริญเต็มที่แล้วมีความเสื่อมลงไปเรียกว่าอนิจจังฝ่ายข้างเสื่อมเมื่อก่อนร่างกายของเรามีความแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เราสามารถทรงกายลุกเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะเรายังมีความเจริญทั้งกำลังกายและกำลังใจแถมยิ่งเจริญด้วยกำลังทรัพย์สมบัติด้วยก็ยิ่งเป็นสง่าราศีแต่แม้ว่าทรัพย์สมบัติจะมีกำลังพร้อมบริบูรณ์อยู่ก็ตามแต่ร่างกายแก่ชราลงไปถึงความแก่หนอกทรัพย์สมบัติที่มีเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยแข้งขาตีนมือของเราให้สมบูรณ์พูนสุขเหมือนอย่างสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวได้ไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความแก่ความเกิดเป็นสิ่งที่มีกำลังหนุนส่งให้มีความเจริญในเบื้องต้นแล้วก็ให้ทรงอยู่ในท่ามกลางก็มีความเกิดจึงมีแก่มีเจ็บและก็มีตายเป็นที่สุดก็มีความเจริญจึงมีความเสื่อมเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกาย
คือเป็นสถานของเรานี่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ที่น้ำลมไฟมีอายตนะหูตาจมูกเส้นกายใจไว้สำหรับติดต่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในภายนอกเรียกว่าอายตนะติดต่อใจ6นอก6รวมกันเป็นติดต่อธาตุ18ที่อาศัยกายเป็นอยู่มีโลกธาตุจักขุธาตุโสตธาตุอะไรเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูความเสื่อมความเจริญของร่างกายที่มีอยู่ว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในอำนาจของพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอเราพิจารณาบ่อยๆเข้าเราจะมองเห็นกฎของพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภายในจิตของเรานอกจากเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายในแง่แห่งความเกิดแก่เจ็บตายแม้แต่ในขณะจิตนี้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายได้โดยกำหนดว่าเมื่อเรานั่งตอนแรกๆเรามีความสบายหนักเข้าเวทนามันใกล้ลบปวดเราทีละน้อยละน้อยถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็สบายแต่ถ้าทุกขเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ไม่สบายนั่งตอนแรกเรารู้สึกสบายนั่งนานไปรู้สึกเมื่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือกฎธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นสุขก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ทุกข์ก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ย่อมมีสุขมีทุกข์สลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่อนโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่แท้ทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่แน่แท้มรณังคีอมรณังคีวิตังคีวิตมีความตายความตายเป็นของแน่แท้ปริโยธานังเมคีวิตังคีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดถ้าตายลงไปแล้วตายด้วยความหมดกิเลสมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานธรรมชาติแห่งพุทธะบังเกิดขึ้นในจิตแจ่มใสทำให้จิตมีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะน้อยหนึ่งไม่มีเหลือติดอยู่ในจิตใจของเราแล้วความตายชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สิ้นสุดมันก็สุดลงไปจริงๆถ้าหมดกิเลสแล้วก็สิ้นภพสิ้นชาติเพื่อหมดความมีความเป็นหมดความเกิดเพราะจิตถึงความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะทั้งปวงแล้วก็มีแต่จะบรรลุถึงอรหัตผลสำเร็จพระนิพพานไปความเกิดแก่เกิดตายไม่ได้ปรากฏอีกแล้วต่อไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของแน่แท้เป็นของเที่ยงเที่ยงโดยไม่กลับมาเกิดทนทุกข์ทรมานในวัฏสงสารไม่มาพบกับอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นสิ่งที่รังควานจิตใจให้เกิดความสุขและความทุกข์อยู่ตลอดเวลาการพิจารณาพระไตรลักษณ์เมื่อเราฝึกจิตของเราให้มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วเราสามารถที่จะกำหนดดูอารมณ์จิตของเราเองโดยธรรมชาติของจิตเขาจะนิ่งว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้แม้แต่จิตของพระอรหันต์ก็ไม่มีว่างจิตของพระอรหันต์ไม่มีว่างจากอารมณ์แต่ว่างจากกิเลสจิตของปุถุชนไม่ว่างจากอารมณ์และไม่ว่างจากกิเลส
เมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติเราอาศัยศีลเป็นพื้นฐานอย่างต่ำแม้แต่ศีล5ที่สมาทานลงไปแล้วตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์สะอาดมีสัจจะความจริงใจว่าเราจะละบาปกรรม5อย่างนี้ให้เด็ดขาดลงไปฝึกความรู้สึกของเราให้มีความคล่องตัวต่อการละบาป5ประการเพราะบาป5ประการนี้มันเป็นมูลเหตุที่ให้เราสร้างกรรมสร้างเวรมีผู้คู่พยาบาทอาฆาตเพราะการละเมิดโทษ5ประการการที่เราจะละเมิดโทษ5ประการได้อาศัยอำนาจกิเลสคือโลภโกรธหลงเมื่อโกรธเกิดขึ้นทำให้เราละเมิดศีลข้อปาลาโลภเกิดทำให้เราละเมิดศีลข้ออทินนาทานความรู้จักความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการทำให้เราละเมิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารความละเลยเหลวไหลในจิตในใจทำให้เราละเมิดศีลข้อมุสาวาทความหลงละเลงต่างๆทำให้เราละเมิดศีลข้อสุราเมื่อเรามีศีลข้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราจะไม่ละเมิดศีลข้าข้อดังที่กล่าวแล้วเป็นอันว่าโทษที่จะพึงทำตามอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงเราได้ตัดขาดออกไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราอาศัยความอดทนอันเป็นตปะกันความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งเป็นเบื้องต้นอดทนทนจนกว่าจิตของเราคุ้นต่อการอดคล่องตัวต่อการอดภายหลังเราจะไม่ต้องอดเพราะจิตคล่องตัวเราอดทนไม่ทำบาปทั้งตัวอดทนละบาปทั้งตัวความละบาปเป็นการทำความดีจิตไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมก็ปราโมทย์บันเทิงแต่ในความดีแถมยังได้ทำสมาธิภาวนาหาที่พึ่งทางจิตทำจิตให้เป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานทำจิตของเราให้เป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็ปราโมทย์บันเทิงอยู่กับความมีคือความมีศีลความมีสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นศีลสมาธิเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตในเมื่อจิตมีที่พักพาอาศัยจิตมีความมั่นคงจิตมีความเป็นปกติแม้จิตจะสายแสไปสอดส่องมองดูสิ่งใดๆอันเป็นสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจิตของเราก็จะมีสติปัญญาอ่านสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุธรรมในนามธรรมโลกธรรมในนามธรรมเป็นสภาวะธรรมตามความหมายในทางศาสนาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าเป็นฐานที่ตั้งระลึกของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อาศัยอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำให้เป็นที่ตั้งของสติจนสติตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเกิดมีสมาธิอย่างมั่นคงจนจิตมีที่พึ่งอิงอาศัยคือสมาธิหรือฐานที่ตั้งของสตินั้นทำให้จิตสามารถทรงตัวอยู่ในความว่างจากความยินดีและความยินร้ายได้เป็นเวลานานๆกลายเป็นฐานสร้างพลังจิตให้มีพลังสติปัญญาสามารถปฏิวัติตนไปมองดูสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะและด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงตามกฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อท่านผู้ใดมาฝึกหัดจิตของตัวเองให้ดูอารมณ์จิตทุกขณะจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นดวงจิตของท่านผู้นั้นจะกลายเป็นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา
อะไรผ่านเข้ามาดวงจิตที่ผ่องใสสว่างสวัยอยู่นั้นอิทธิพลของศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกายนมัตต์นอกจากจะสามารถดำรงจิตตรงจิตธาตุจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นปกติภาพที่ประกอบด้วยพลังงานอันแจ่มใสยังสามารถปฏิวัติตนหรือปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติอันใดที่จะเป็นไปดังที่กล่าวแล้วนั้นเราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมถ้าจะเป็นนักบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาให้จนคล่องตัวจนจิตบริกรรมภาวนาเองถ้าจะเป็นนักคนคิดพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาโดยยกเอาฐานห้าคือโลกเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฐานที่ตั้งเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานคิดพิจารณาในแง่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนต้องตัวจนทำนิสันนานจนกระทั่งจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิการพิจารณาเองเช่นเราอาจจะพิจารณาว่าโลกเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันมีแก่มีเกิดแก่เจ็บตายมีสุขมีทุกข์มีทุกข์เป็นทุกข์อย่างมีดีใจเสียใจเพราะมีโลกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่โลกความดีใจเสียใจเกิดขึ้นเพราะมีโลกเพราะโลกคือกายอันนี้เป็นเครื่องมือของจิตเมื่อจิตกับกายมีความสัมพันธ์กันอยู่เขาย่อมสร้างเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาได้ทำให้ตัวของเขามีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีสารพัดที่เขาจะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นมาโดยอาศัยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้พิจารณารู้กันหรือว่าเขาไม่ยอมตกนรกสารนรก05ให้รักษาสุขภาพให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สร้างตามเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ถ้าเขาอยากไปสวรรค์ก็ให้มีสุขภาพบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะสุขภาพนี้เป็นเครื่องตัดสินเป็นต้นขนานระหว่างอบายวัฏฏุกับมนุษย์ถ้าเขาดำรงอยู่ในสุขภาพก็เรียกว่าดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์ได้ตลอดไปถ้าหากไปละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งมันก็มีทางคล้ายไปสู่อบายภูมิมีนรกเกิดอสุรกายเป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นคุณผลประโยชน์แล้วโดยที่พระองค์รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รู้ใช่ดีต่อในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เคยเกิดเคยตายมาแล้วนับไม่ถ้วนและพระองค์สามารถรู้กฎธรรมชาติที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือไปสู่ตนนั้นด้วยพระปัญญาอันเฉียบแหลมก็จะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงสุขติบ้างทุกขติบ้างแต่เพราะกฎแห่งกรรมที่ตนทำดีบ้างชั่วบ้างจะได้ผลแห่งความดีและความชั่วที่ทำลงไปนั้นจึงกลายเป็นตัวสังขารดีเรียกว่าปัญญาที่สังขารชั่วเรียกว่าอปัญญาที่สังขารทำไมชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนตายเวียนเกิดบางทีเป็นคนบางทีเป็นสัตว์ตัวเล็กฐานบางทีเป็นเทวดาเพราะอะไรก็เพราะกฎของธรรมชาติแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมันแสดงการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่การเวียนว่ายตายเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าปุญญาตัวใดมีบุญมากมีเหตุโอกาสไปเกิดเป็นเทวดามีศีลห้าผู้สมสมบทสุดมาเกิดเป็นมนุษย์มีสมาธิมีฌานไปบังเกิดเป็นพระสงฆ์โลกสงฆ์อาโลกสงฆ์มีเจตนาเข้าสู่อริ
ยมรรคมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พร้อมรู้ธรรมเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นพระอริยบุคคลตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรถ้ายังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นผู้ที่ต่อการที่จะบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้อย่างนี้ไม่เกินเกิดพลาดที่จะต้องกลับมาเกิดอีกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นสังขารเรียกว่าปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารสังขารจะให้ผลมีความสุขความเจริญในทางต้นทางชาติหรือคุณธรรมเรียกว่าปุญญาที่สังขารส่วนใดที่ทำให้ได้รับทุกข์ทรมานมันเป็นผลของบาปเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารเพราะฉะนั้นเวลานี้เราทั้งหลายจะมาสร้างปุญญาที่สังขารสร้างศีลสมาธิปัญญาทำเป็นแผนการสร้างพลังงานให้เกิดบุญทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาต้องไวเกิดได้จนสามารถตกแต่งปรุงจิตของเราให้ปฏิวัติไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผลตามขั้นตอนมีโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์บัดนี้เราทั้งหลายมาพร้อมใจกันปฏิบัติตามเรื่องอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระโสดาบันคนละสมบัติของพระโสดาบันหนึ่งมีวิชาตัดโตมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่วแน่ไม่สลับสับมีวิชาเตโมมีความรักมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงไม่สลับสับแม้ใครจะมาโกหกให้เลิกประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ยอมเลิกแม้ใครจะมาโกหกเอาชีวิตก็ไม่ยอมพระโสดาบันเป็นผู้มั่นคงในศีลห้าพระโสดาบันมุ่งหน้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยไม่ถอยหลังจะมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าและธรรมและสงฆ์อย่างแน่วแน่ไม่เฉพาะแต่เพียงน้อมใจเชื่อจนคล่องตัวคนของพระพุทธเจ้าและธรรมและสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นแล้วเป็นของท่านเป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานแม้ท่านจะไม่ตั้งใจที่จะรักในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ตามไม่ได้ตั้งใจจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามไม่ได้ตั้งใจเพื่อสละชีวิตเพื่อบูชาคุณธรรมตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่หากจิตของท่านยอมรับแล้วโดยอัตโนมัติยอมรับแล้วโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันอยู่เหนือความตั้งใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นเพราะสภาพจิตเป็นไปเองโดยธรรมชาติของปัญญาที่สังขารที่ปรุงแต่งให้จิตของท่านมันรู้ถึงคุณความเป็นพระโสดาบันจากการยั่งยืนที่ความถือตนถือตัวความเห็นเข้าข้างตัวได้หมดติ๊กไปแล้วท่านจึงสละชีวิตต่อการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติอันเป็นคุณสมบัติของอริยบุคคลอย่างมั่นคงความรู้ความเห็นที่ว่าตายเป็นของเราโลกเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเป็นของเราความเห็นอันนั้นท่านได้สลัดออกไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังสละเป็นกระสันตัวร่างกายไม่ได้ยังผูกพันอยู่แต่ความรู้สึกความเห็นท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วอันนี้เป็นแต่เพียงความเห็นแน่แน่ลงไปเธอเห็นว่าโรคไม่ใช่ตนตนไม่ใช่โรคโรคไม่มีในตนตนไม่มีในโรคเวทนาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่มีในตนตนไม่มีในเวทนาสัญญาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่มีในตนตนไม่มีในสัญญาสังขารไม่มีไม่ใช่ตนตนไม่ใช่สังขารสังขารไม่มีในตนตนไม่มีในสังขารวิญญาณไม่ใช่ตนตนไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่มีในตนตนไม่มีในวิญญาณ
ร่างกายที่มีอยู่สักแต่ว่ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าวัตถุธรรมนามธรรมประกอบกันเข้าอาศัยกันอยู่เท่านั้นหาตัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีคนของพระโสดาบันเพียงแต่เห็นพร้อมกันกับมติของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ละตามยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้ยังยึดอยู่ถืออยู่แต่ความรู้สึกว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่มีอยู่ในความรู้สึกของท่านตลอดเวลาเพราะท่านรู้ความจริงของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงละกิเลสซึ่งเป็นสังโยชน์สภาวะทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่มีจริงอริยสงฆ์มีจริงหรือไม่มีจริงท่านหายสงสัยเพราะหายสงสัยนี่เองจึงได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อข้อวัดปฏิบัติเพิ่มกำลังกายกำลังจิตเพื่อบูชาข้อปฏิบัติโดยไม่เห็นแก่การเหน็ดเหนื่อยโดยไม่เห็นแก่การตายแม้ชีวิตร่างกายจะตายสลายลงไปเพราะการปฏิบัติคุณงามความดีท่านก็ยอมเสียสละไม่ย่อท้อจึงเป็นผู้ที่ยังตรงต่อกระแสแห่งพระนิพพานไม่มีข้องและถือระพตะปรมาจารย์ปฏิบัติอันใดแบบประเด็นที่ไม่จริงไม่จังหยดหยดยันยันหรือโลกโลกตันตันได้หายสิ้นไปหมดแล้วมีแต่ความรู้สึกที่จะเอาจริงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากไม่ใช่นักเล่าถึงการตายพระโสดาบันจะไม่มีความโศกเศร้าเสียใจท่านจะไม่ว่าตายดีไปเกิดเอาใหม่ดีกว่าพระอุปัชฌายะของอัตมาที่วัดปฐุมวนารามเจ้าคุณตัญญาพิสารเถรหนุเวลาสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษอเมริกามาทิ้งระเบิดในพระนครเวลากลางคืนถ้าเครื่องบินมาทิ้งระเบิดท่านจะออกมานั่งอยู่ที่เฉลียงหน้ากระตุกกระตุกหลังนั้นเจ้าพญาจงมาลาดท่านสุขุมสร้างถวายท่านท่านจะมานั่งเฮ้ยไม่ไปหลบใครนอกจากจะไม่หลบใครแล้วยังแถมสุขบุรีดูด้วยถ้ามีหัวสันดานใครเมื่อไหร่ตำรวจสันติบาลก็มาคุ้มครองท่านเจ้าคุณตำรวจแปลกใจถามท่านว่าพระเดชพระคุณไม่กลัวตายหรือท่านบอกว่าจะไปกลัวทำไมตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าตายเลยจะต้องเรียบเทียบได้ว่าพระโสดาบันย่อมมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่พระอุปัชฌาย์ท่านจะเป็นพระโสดาหรือไม่อันนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้แต่เมื่อท่านแสดงออกมาแล้วแสดงว่าท่านไม่หวั่นต่อการตายตายเมื่อไหร่ตายได้ไม่กระทบกระทันยังแถมคุยต่อไปว่าตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าเพราะท่านทราบเพิ่มใจคุณงามความดีที่ท่านบำเพ็ญมาท่านเจ้าอุปัชฌาย์ก็คือสหธรรมิกของพระเดชพระคุณพระอาจารย์เสากันตะสีโลโคสัญญาบัณฑ์เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันเลือกหัวกันในศาสนาด้วยตั้งแต่ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มด้วยกันเดินทุดงไปด้วยกันสหธรรมิกของท่านมีพระอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรหลวงปู่ดุลหลวงปู่ศรีจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กระทบกระทานไม่กลัวต่อความตายเป็นผู้กล้าเผชิญหน้าต่อความตายเพราะความตายเป็นของไม่เปลี่ยนสำหรับท่านท่านรู้จริงแล้วถ้าหากตายแล้วถ้าสำเร็จมรรคผลนิพพานก็สู่นิพพานถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานมีคุณงามความดีก็สุขสิทธิ์เป็นที่หวัง
ถ้าท่านทำความดีมาจนแน่ใจว่าท่านจะไม่ตกนรกท่านจึงได้ภูมิใจบัดนี้อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสงฆ์สามเณรของเรามีความรู้สึกเช่นนั้นหรือยังหรือยังสงสัยตัวเองอยู่ถ้ายังสงสัยตัวเองอยู่ศีลห้าให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำสมาธิภาวนาให้จิตใจมั่นคงต่อคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พยายามละสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเจริญความดีให้มากมากสร้างสติสัมปชัญญะทำศีลให้เกิดขึ้นในจิตสมาธิให้มีในจิตปัญญาให้มีในจิตจนเรามีสติปัญญาสามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ประไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราไม่ได้น้อมใจจะพิจารณาแต่อาศัยการฝึกฝนคล่องตัวเมื่อจิตเราประสบกับอารมณ์สิ่งใดตาเห็นรูปจิตจะพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีมีเวทนาจะพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีมีสัญญาพิจารณาทันทีมีสังขารพิจารณาทันทีมีวิญญาณพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีพิจารณาพระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนจะตกอยู่ในกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันหมดทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเราโดยเห็นชัดแล้วทำให้สติสัมปชัญญะของเรามีเด่นขึ้นนอกจากจะรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของอารมณ์จิตการมีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตเป็นการผ่อนคลายอารมณ์การตึงเครียดภายในจิตนอกจากนั้นจะสามารถมองเห็นตัวสมุทัยตัวทุกข์ซึ่งมันจะเกิดดับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์จิตเกิดขึ้นสติอ่อนกำหนดรู้ไม่ทันอวิชชาครอบงำความรู้ไม่จริงปรากฏขึ้นยึดพอยึดทำให้เกิดความยินดีมองเห็นตัวตาและปัญหาเกิดทัศน์ทำให้เกิดความยินร้ายมองเห็นตัววิภาวะปัญหาเราเยื่อความเป็นทั้งสองอย่างคือยินดียินร้ายเอาไว้เป็นตัวภาวะปัญหาปรากฏขึ้นแล้วอันดับต่อไปเรามีสติดูอยู่ที่จิตของเราตลอดไปรู้ว่าเรามีกามปัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหากามปัญหาทำจิตให้มีความยินดีบ้างวิภาวะปัญหาทำจิตไม่เกิดทำจิตให้เกิดความไม่ยินดีคือความไม่พอใจทำให้สุขให้ทุกข์เกิดปรากฏขึ้นในจิตสลับสับเปลี่ยนกันไปทำให้เรามองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเรามองเห็นสุขทุกข์เกิดดับสุขภายในจิตมีสติสัมปชัญญะจดจ่อรู้อยู่ที่จิตโดยตรงสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เกิดตัวดังต่อไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจะรู้แจ้งจริงๆทำจิตให้มีความปกติเราเกิดมีความเป็นปกติสัจจะความจริงใจตาสมขึ้นในจิตอย่างเด่นชัดที่เราทะสลาสมขึ้นเป็นปกติมันปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็หมดไปเป็นตัวปกติกลายเป็นตัวนิโรธะเป็นตัวนิโรธะมีความสงบนิ่งใสสะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตเป็นนิโรธาดับสนิทดับอาการของกิเลสที่จะมารบกวนยั่วยุให้จิตเศร้าหมองโดยปราศจากไฟหมดแล้วจิตมีความส่องใสเหมือนกระจกเงาอะไรผ่านเข้ามาจิตสามารถรู้อะไรผ่านเข้ามาจิตรู้รู้อย่างมีสติปัญญารู้เท่าทันสมาธิของท่านผู้นั้นกลายเป็นสมาธิในอริยมรรคเกิดมีความสงบสว่างสบายรู้รอบครอบอยู่ตลอดเวลากิเลสตัวน้อยตัวใหญ่ผ่านเข้ามาถึงกระแสแห่งความสว่างก็ตกไปเกิดเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟเมื่อเกิดปราศจากสิ่งรบกวนก็สามารถที่จะมองเห็นช่องทางที่จะดำเนินไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
ซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเกิดสงบละเอียดนิ่งสว่างมองเห็นสภาวะที่เกิดดับสู่กับจิตตลอดเวลาถึงยอดแห่งการรู้ธรรมะตามความเป็นจริงยังจริงจริงสมุทัยธรรมังกับปัญจังนิโรธธรรมังติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการรู้ธรรมเห็นธรรมในขั้นสูงสุดมีอยู่เพียงแค่นี้ส่วนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นนักปราชญ์ท่านมาบัญญัติเอาภายหลังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ได้เขียนหลักสูตรเอาไว้ว่านี่นั่นแต่นี่อะไรต่ออะไรเมื่อเวลาท่านตรัสรู้แล้วก่อนที่ท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ทราบว่าท่านจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือท่านก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้นไม่เห็นได้ยุ่งวุ่นวายเหมือนกับสาวกในปัจจุบันนี้พระองค์กำหนดพระทัยของพระองค์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอาศัยลมหายใจเป็นสื่อนำจิตให้เข้าไปรู้อยู่ภายในกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ภายในกายก็มองเห็นความเป็นไปของกายมองเห็นกายในแง่แห่งอสุภะตัวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครมองเห็นกายในแง่แห่งความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษก็มีสีผ้าบริสุทธิ์สะอาดสติสัมปชัญญะมีพลังงานเกิดกล้าขึ้นสามารถกำหนดรู้ธรรมกฎของธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมธรรมได้แก่วัตถุธรรมและนามธรรมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคบรรลุปเพทวาสานุสติญาณสุตูปปาตญาณอาสวัคญาณรู้ธรรมชาติก่อนเคยเป็นอะไรมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะกฎแห่งกรรมอันใดการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะซึ่งเรียกว่าอาสวะพยายามนั้นทำอย่างไรพระองค์ไม่ได้ทดสอบว่าพระองค์จะสร้างศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดกล้าขึ้นแล้วจะต้องที่ว่าท่านจะกำหนดตัวอารมณ์จิตของท่านทุกขณะจิตเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นดับไปท่านจะรู้อะไรเกิดขึ้นดับไปท่านจะรู้รู้อยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันและอารมณ์ในปัจจุบันสามารถเป็นตัวนำจิตของพระองค์ให้สงบลงไปประกอบด้วยองค์ฌานมีวิสุทธิฌานปีติสุขเกิดสัมปชัญญะสามารถบรรลุปุถุนิวาสานุสติญาณสุตูปปาตญาณอาสวัคคายานและญาณอื่นๆตามวิสัยของพุทธภูมิแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกส่วนหลักสูตรที่เรามาอ่านมาเรียนกันเขียนกันบนหัวจะแบบทุกอย่างเนื้อพระองค์มาแยกแยะมาบัญญัติเอาต่อเพื่อพระองค์แสดงธรรมเกิดในสัตว์คือเรื่องการที่พระองค์จะแสดงธรรมธรรมจักรพระวัจนะสูตรก็ไม่ได้ประกาศว่าดูก่อนเป็นสารคีท่านจะแสดงธรรมจักรพระวัจนะสูตรให้พวกเธอสังเกตว่าเช่นต้นปัตเวเมติกาเวอันตาปัตติเตนาลาเตวิปปาดูก่อนที่สุทั้งแล้วส่วนสุดสองอย่างอันบัตติสไม่ควรต้องเอ่ยส่วนสุดสองอย่างคืออะไรกามสุขันธิกาโดยโยกการถูกประกอบตนให้ผัวพันในกามสุขอาตะกิลมัฏฐานุโยคประกอบตนให้ผัวพันในการทรมานตนให้ได้รับความลำบากถ้างั้นทำยังไงต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วแต่เมื่อท่านแสดงจบลงไปแล้วนักปราชญ์มาบัญญัติตั้งชื่อเอาใหม่ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงแล้วมันหมุนเวียนหนุนส่งกันไปเหมือนส่งล้อล้อหลังเคลื่อนทำให้ล้อหน้ามันเคลื่อนล้อหน้าเคลื่อนทำให้ล้อหลังเคลื่อนมันมีความสัมพันธ์กันจึงตั้งชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรแต่ตอนแรกพระเดชประกาศว่าท่านจะแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรให้เธอฟังเสร็จวางแสดงให้โมกขัลลาฟังก็เรียกว่าโมกขัลลาสูตรปัตตะสูตรสุทธาสูตรอะไรแล้วแต่เอาชื่อของตนสั่งหรือชื่อสถานที่มาตั้งชื่อพระสูตรที่พระธรรมที่ทรงแสดงเอาวันนี้ได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งพระไตรลักษณ์โดยธรรมชาติซึ่งปราศจากหลักวิชาในคำพี
เอาความจริงที่มีปรากฏการขึ้นในจิตมาเล่าสู่กันฟังหากสิ่งใดผิดพลาดก็นักปราชญ์ผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อันนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายนำไปที่นี่พิจารณาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่เราต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอารมณ์สิ่งรู้นั้นทำความรู้สึกจักว่าญาณมัตตาวะจักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้สติมัตตาวะจักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกสิ่งรู้สิ่งอาศัยระลึกมาเราทำในจิตสิ่งนั้นจนจิตเราสงบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นนั้นยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เลยสติรู้ตั้งอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อสติจะตั้งอยู่นั้นเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติมั่นคงโดยไม่หวั่นไหวเรียกว่ามหาสติปัฏฐานจะเป็นอะไรก็ได้แต่หลักมหาสติปัฏฐานท่านกำหนดหมายถึงกายเวทนาจิตธรรมสิ่งอื่นๆที่เราสามารถรู้โดยจิตด้วยใจมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเรื่องด้วยกายกับจิตเวทนาก็เกิดจากกายจิตเกิดจากกายธรรมเกิดจากกายทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีกายแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้เวทนาเป็นสิ่งที่เกิดจากกายสุขก็เกิดที่กายปีติก็เกิดที่กายทุกข์ก็เกิดที่กายจะได้ถ้าหากว่าจิตตัวนี้ปล่อยทิ้งกายลงไปแล้วเวทนาจิตธรรมไม่มีที่เกิดเพราะจิตก็นิ่งอยู่ที่เกิดความคิดเมื่อจิตเมื่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงไม่ไหวติดจิตมันก็ดับเมื่อดับไม่มีความคิดแต่ตัวรู้ไม่ดับทำคือนิวรณ์ห้าที่จะมารบกวนมันก็ดับก็จิตไม่สนใจนิวรณ์ห้ามันก็เกิดที่กายไม่ใช่เกิดที่จิตแต่จิตเป็นผู้รับรู้ทีนี้อันนี้การทุกขังอนัตตาเราสามารถที่จะรู้ได้ก็กำหนดตัวอารมณ์จิตด้วยการมีสติสัมปชัญญะอันนี้ทุกอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธเราก็สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ด้วยอารมณ์จิตด้วยการมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยเราตั้งใจว่าฉันจะรู้เฉพาะสิ่งที่ฉันคิดในปัจจุบันนี้เท่านั้นลองดูสิเอาจิตจดจ่อรู้ที่จิตมีสติรู้ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมจะเป็นเรื่องความรู้ของจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้เห็นได้รู้ฟังได้เฉพาะมีจิตพอจะนั่งกำหนดต้องลงที่จิตคุ้มที่จิตอย่างเดียวบาปเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตความโลภเกิดที่จิตความฉลาดเกิดที่จิตสมาธิเกิดที่จิตปัญญาเกิดที่จิตพอจะนั่งสุดอบรมที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอทุติยมด้วยสตาระสมุน